กฎหมายประชามติอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จะโดนจับดำเนินคดีหรือไม่ค่ะคือเราต้องไปศึกษาต้องไปค้นคว้าเกี่ยวกับร่างแล้วก็ประเด็นให้เข้าใจอย่างครบถ้วนหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เลยกลัวเลยเหมือนจะทำอะไรก็ต้องระวังไปหมดเลยนะคะสำหรับข้อ8ไปดูสักหน่อยละกันนะคะข้อ8เขาบอกว่าการรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคมเพื่อให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีลักษณะปลุกระดมหรือว่าขัดขวางการออกเสียงแล้วก็บอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าห้ามรณรงค์ในลักษณะที่คล้อยตามสังคมในช่วงเวลานั้นประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัย
สิทธิ์เสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะค่ะก็มาพบกันนะคะเป็นประจำในวันหยุดเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศทางการเมืองก็ยังคงการเมืองกันอยู่นั่นแหละค่ะนะคะแต่ก็ยังมีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยเมื่อครู่นี้น้องนุชค่ะวันนี้วันที่3ใช่ไหมค่ะอีก7วันเองเร็วแล้วนะคะจะหมดเขตแล้วเออน้องนุชเราต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับโครงการประกวดประชาธิปไตยประชาชนค่ะตอนนี้มีหลายท่านที่ส่งผลงานกันเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะการโทรศัพท์เข้ามากันนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองที่บอกว่าสนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะทาง Facebook ก็ได้ค่ะที่ทางทีวี24คอนเทสต์นั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีทุกรายละเอียดที่น่าสนใจเลยนะคะอันนี้เป็นต้องบอกว่าแฟนเพจของเราท่านไหนที่บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปกดนั้นต้องรีบเข้าไปกดเลยเพราะว่าที่นี่เองมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประเภทการประกวดนะคะประเภทแรกนั่นคือเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีค่ะส่วนอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือเป็นรุ่นบุคคลทั่วไปอายุ20ปีขึ้นไปตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากจะเปิดนะคะรับสมัครในหลากหลายช่องทางแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่กำลังนิยมเป็นอย่างมากเลยนั่นคือทางโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่0615101511061-510-1511นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์อีกหนึ่งหมายเลขค่ะโทรมาทางพี่พอนนี่ก็ได้นะคะที่029349191 029349191นะคะตอนนี้มีหลากหลายผลงานเลยที่บอกว่ามีเสียงดีๆเสียงเพราะแม่ต้องบอกว่างานนี้อย่าเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราเปิดรับสมัครจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เท่านั้นแล้วอีกไม่กี่วันอย่างที่คุณตรีชดาบอกนะคะต้องบอกว่ารีบกันหน่อยละค่ะค่ะวันนี้ที่ฉันมีโอกาสได้เจอนะคะพี่น้องแสดงโดยเฉพาะท่านเป็นพี่ชายของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณคนเพชรบุรีนะคะเจอหน้าบอกว่ากำลังซ้อมอยู่แม่ฉันก็เลยบอกว่าอุ้ยจะบวชเขตแล้วเลยรีบๆนะคะอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าแม่ท่านบอกว่ากำลังซุ่มซ้อมอยู่แล้วก็เรียกว่าบรรดาใครที่สนใจต้องรีบมานะมีอายุตั้งแต่เยาวชนนี่ก็อายุไม่จำกัดใครร้องเพลงได้ตั้งแต่ขวบนึงก็อนุญาตนะค่ะจนไปถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็อายุบุคคลทั่วไปเนี่ย20ปีขึ้นไปไม่จำกัดอายุจะมาก21ปี22ปีไปจนถึง100ปี120ปีก็ได้เอาได้ถ้าเกิดคุณมีเสียงดีแล้วมีความมั่นใจมาเลยตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะไม่แน่คุณอาจจะเป็นศิลปินรุ่นหนึ่งของเราต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะหรือท่านไหนที่บอกว่าอยากจะซักซ้อมก็ไม่ยากเหมือนกันเข้าไปทาง YouTube เลยพิมพ์คำว่าประชาธิปไตยประชาชนเอาลองซ้อมกันเลยลองขับกล่อมนะคะเสียงเพลงเพราะๆกันได้เลยค่ะค่ะจะได้ฟังไปแล้วร้องได้แล้วเนี่ยจะได้เข้าใจถึงความหมายด้วยว่าของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมไปเช็ครายชื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าแม้นว่าจะหมดเขตการลงนอกเขตแล้วแต่ว่าเราสามารถไปเช็คว่าชื่อเราเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ไหนบางคนเนี่ยชื่อไปอยู่ที่ทะเบียนกลางนะไม่รู้เรื่องเลยว่าชื่อตัวเองนั้นหลุดจากทะเบียนบ้านเดิมไปแล้วนะคะต้องไปเช็คกันดีๆเพราะว่าการลงประชามติครั้งนี้มันถือเป็นการ
เป็นจุดพีคของชีวิตทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะจากนี้ไปกติกาทุกอย่างที่จะถูกกำหนดนั้นจะกำหนดภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่ถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่านก็แน่นอนละค่ะรัฐบาลก็คงต้องมีคำตอบใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าท่านไม่ออกนะแต่ท่านบอกว่าท่านมีอะไรไว้ในใจแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดร่างฉบับนี้ผ่านก็จะถูกบังคับให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วก็จากนั้นเราก็ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายหลักไปจนกว่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเช่นมีการแก้ไขหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้การไปสู่วิธีการที่เราจะยอมรับได้นั้นเราต้องอ่านเนื้อหาข้างในนะคะมีเวลาเพียงแค่อีกไม่นานประมาณสักเดือนเศษๆเองใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเร็วมากแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่บอกว่าคือติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะคะถ้าเกิดได้ข้อมูลเอกสารจากทางกกต.แล้วต้องไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ถ่องแท้ด้วยนะคะหมวดไหนอย่างไรที่สำคัญกับเราเราได้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่บอกว่าเคยลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดไว้แล้วเนี่ยหรือว่าลงอย่างที่คุณตรีชดาบอกเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมรายชื่อของเรานะคะที่เว็บไซต์กกต.ได้เลยนะคะเผื่อที่ต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้รีบท้วงติ่งเข้าไปเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะใช่ทางด้านของสำนักงานเขตเองก็บอกว่าผ่านก่อนที่จะไปถึงวันลงประชามติวันที่7สิงหาคมเนี่ย1สัปดาห์ค่ะต้องไปดูรายชื่อแล้วนะคะว่ามีรายชื่อหรือเปล่าบางคนเนี่ยไปลงนอกเขตไปแจ้งที่สำนักงานเขตไว้กลายเป็นว่าลงนอกเขตไม่ได้เพราะชื่อถูกไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลางซึ่งก็ต้องไปดูว่าทะเบียนบ้านกลางเขตไหนอีกค่ะเราอยู่เขตไหนไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางเขตนั้นก็คงต้องไปเช็ครายชื่อดูไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เราขาดสิทธิ์ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชะล่าใจคือเข้าใจว่าเราเลือกเขตนี้พอเรามาลงทะเบียนเรียบร้อยน่าจะเป็นเขตนี้น่าจะไม่ได้นะคะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าที่สำคัญเลยปากกาจะกลายเป็นอาวุธรับหรือไม่รับอยู่ที่สิทธิ์ของคุณผู้ชมนะคะวันที่7สิงหาคมนั่นเองอย่าลืมไปใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องบอกว่าเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนบ้านอะไรของเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันด้วยค่ะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแหมบางทีเขามองว่าไม่ใช่ความสำคัญนะกับการไปลงประชามติคือไม่รู้จะไปลงทำไมยังไม่รู้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้สำคัญมากๆคือเป็นการกำหนดชะตาประเทศไทยของคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยถ้าเกิดเรารับร่างนี้ไปเราพอใจไหมล่ะที่จะรับร่างนี้ถ้าเกิดเราไม่พอใจเราบอกว่าร่างนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะสองเรื่องทีเดียวข้อ1ประเด็นแรกคือรับหรือไม่รับร่างนายมีชัยค่ะประเด็นที่2คือคุณเห็นด้วยหรือเปล่าที่จะให้สว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.นั้นร่วมโหวตนายกตรีร่วมกับสส.นะคะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญทีนี้ก็เป็น2ส่วนที่เดี๋ยวบอกว่าถ้าเกิดร่างผ่านคำถามพ่วงไม่ผ่านแน่นอนร่างก็ถูกนำไปใช้ปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคำถามพ่วงผ่านด้วยร่างผ่านด้วยเขาก็จะต้องนำไปแก้ไขในบทเฉพาะการเรื่องให้ไปเป็นในส่วนที่สว.ต้องมีส่วนโหวตนายกร่วมกับสส.ด้วยก็จะผ่านขั้นตอนการแก้ไขอีกประมาณ30วันนะคะจึงจะออกมาบังคับใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะก็ต้องคิดว่ารัฐบาลจะต้องหาทางออกยังไงนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าร่างฉบับอาจารย์มีชัยไม่ผ่านคำถามพ่วงผ่านเห็นอาจารย์มีชัยบอกว่าก็คงจะเตรียมพร้อมที่จะเอาหลักการเนี้ยไปต่อยอดในให้กรรมการที่จะต้องมีหน้าที่ในการร่างฉบับต่อไปอันนี้แหละน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเท่ากับว่าฉันทามติของประชาชนยอมรับแล้วว่าอย่างนั้นนะคะคงต้องดูทีนี้ต้องพิจารณาอ่านดีๆนะคะว่าเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยเรารับได้กันหรือเปล่าอ่านไปแล้วปวดหัวไหมอ่านไปแล้วจะปวดหัวนานหรือเปล่าใช่นะคะต้องดูกันดีๆนะคะค่ะเพราะว่าการศึกษาข้อมูลนั้นเป็นส่วนที่สำคัญนะคะขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่เองต่างจังหวัดนะคะเริ่มที่จะมีการอบรมครูคอควายเกิดขึ้นแล้วนะคะและเห็นบอกว่าใช้ระยะเวลาในการอบรมเนี่ยเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงเนี่ย300บาทด้วยหลายคนก็ยังคงมีคำถามด้วยเหมือนกันนะคะว่าแม้อบรมเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองจะมาขยายความเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่มี279มาตราได้อย่างถ่องแท้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปพึ่งครูกอครูขอครูคอเอาเป็นว่าพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะในการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็การดูรายละเอียดต่างๆแต่ว่าดีที่สุดค่ะชมรายการเสียงสะท้อนของเรานะคะก็จะมีการย่อยรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะท่านไหนที่บอกว่าแม้บางทีอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกับร่างนี้บอกว่าถ้าเกิดบางท่านบอกว่าไม่ถูกใจเอาเป็นว่าไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลย
ไม่ได้นะคะจะใช้สิทธิ์ของเราแบบไหนอยู่ที่ปากกาแล้วก็เข้าไปในคูหาวันที่7เท่านั้นค่ะแน่นอนว่าจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนบ่นกันออกมาอีกทีนึงนะแหมผ่านได้ยังไงหรือว่าแหมผ่านได้แบบไหนทำไมไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้ไม่มีเสียงแบบนี้ออกมาอีกเราต้องออกไปใช้สิทธิ์ก่อนนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปเนี่ยเราจะออกมาทักท้วงทีหลังบอกว่าแหมเสียดายไม่น่าเลยไม่ได้นะ1คนขยับทีถ้า1คนอีกหลายๆคนมันก็มีผลนะคะเอาเป็นว่าเขานับจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะคะใครชนะคะแนนข้างไหนชนะก็คือชนะไปเลยไม่ได้สนใจว่ากี่คะแนนด้วยนะคะอ่ะไปดูสำหรับข้อมูลข่าวสารกันดีกว่าเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็คงเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามแล้วพลเอกประยุทธ์ท่านจันทร์โอชาท่านก็พูดหลายเรื่องแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ท่านพูดเรื่องของดาวยั่วมาพูดไปประเด็นนี้กันดีกว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพูดถึงกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องการขอบคุณในการที่อนุญาตให้ไปต่างประเทศได้แล้วก็มีการโพสต์ภาพนะคะดร.ทักษิณชินวัตรกับคุณวัฒนาพร้อมกับเสื้อที่คุณวัฒนาใส่ก็คือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็เป็นประเด็นทีเดียวทีนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถูกผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เหมือนกันท่านก็พูดว่าผมให้แล้วไม่ให้ก็บ่นให้ก็บ่นคนที่ต้องมารับผิดชอบอีกทีดีเหมือนกันเดี๋ยวคสช.เขาพิจารณาเองเผอิญเนี่ยที่นายวัฒนาได้ไปเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปหรอกเขาติดคดีที่ต้องขอศาลเพราะเขาไปขอที่ศาลเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศถ้าจะไปต้องขออนุญาตศาลทั้งนั้นก็ไม่ต้องมาขอผมเพราะผมปล่อยหมดแล้วใครมีคดีก็ไปขอที่ศาลกรณีที่นายพัฒนาโพสต์ขอบคุณผมนั้นขอบคุณเรื่องอะไรผมไม่ได้ให้เขามีคนดีๆหลายคนที่น่าให้เขาแต่ผมเลือกให้ไม่ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไปแล้วสร้างปัญหาอะไรอีกต้องกลับมาดูกันใหม่โดยคสช.แล้วก็ฝ่ายกฎหมายนั้นดูอยู่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการปองดองหรือเรื่องอื่นๆที่พูดถึงความขัดแย้งการสร้างสรรค์หรืออะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นการจะไปคุยกับคนพฤติกรรมแบบนั้นมันก็คงคุยยากกรณีนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการพูดคุยของฝ่ายการเมืองอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณนิพิธอินทรสมบัติแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินขออนุญาตค่ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะก็จะเป็นประเด็น3ส่วนทีเดียวที่ไปพูดคุยกันแต่ว่าก็มีการโยนคำถามมาถามท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่าแหมนักการเมืองมาพูดคุยกันแบบนี้อย่าเอาปัญหาความขัดแย้งวันนี้และอดีตมาตีกันผมก็เดินหน้าไปไม่ได้แล้วมันจะอยู่ยังไงประเทศนี้ทีนี้มีประโยคอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจทีเดียวพลเอกประยุทธ์บอกว่ากรณีที่มีหลายๆคนเหมือนกับพยายามจะยั่วความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์นักการเมืองอดีตนักการเมืองก็ออกมาหลายๆเขาออกมายั่วอารมณ์พอสมควรทีเดียวพลเอกประยุทธ์ก็เลยตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยอารมณ์ดีบอกว่าพอดีผมแก่แล้วดาวยั่วไม่มีผลอะไรกับตนเพราะผมเป็นผู้สูงวัยแต่พวกยั่วมากๆระวังจะโดนอ่ะไปดูคลิปเสียงกับท่านพลเอกประยุทธ์กันดีกว่าค่ะเดินทางไปต่างประเทศคนที่เคยมีชื่อในคำสั่งคสช.แล้วอย่างล่าสุดคุณวัฒนาไปแล้วไปเจอคุณทักษิณอย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรให้เราต้องทบทวนไม่มีผลอะไรกับเราเลยไม่มีผลอะไรกับเราอ่ะมีผลอะไรกับผมอ่ะคุณยอมรับในสองคนที่เขาไปเจอกันเหรอคุณยอมรับใช่ไหมไม่เดือดร้อนอะไรกับผมอยู่แล้วก็สังคมก็ดูเอาเองว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงล่ะนะก็ในเมื่อเรียกร้องอยากจะไปต่างประเทศได้ผมก็ลดให้เสร็จกลับมาถามเอ๊ะแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเรากับผมไหมผมว่าทบเกิดกันทุกคนเพราะนายคนขอเขาบอกก็รับไปด้วยแล้วกันผมก็ให้แล้วไงไม่ให้ก็บ่นให้ก็บ่นกลับมาไอ้คนให้ถูกรับผิดชอบอีกดีมั้งต่อไปเดี๋ยวขอชอเขาพี่นายเพลินเขาได้ไปเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆเขาไม่ได้ไปหรอกเขาติดศาลอยู่ไหมเขาไปขอศาลไงรู้ไหมมันทำหน้าตื่นเต้นไปดูดิศาลเขาห้ามออกถ้าออกต้องถามเขาเขาไปขอศาลไงเขาไม่ได้มาขอผมไงผมปล่อยไปหมดแล้วนี่ใครมีคดีไปขอศาลสิมาขอบคุณผมเรื่องอะไรผมไม่ได้ให้เขามีคนดีๆอีกหลายคนที่น่าให้เขาวันนี้ผมก็ให้เลือกให้ไม่ได้แต่นี่มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเมื่อไปแล้วมันสร้างปัญหาอะไรอีกมันก็ต้องกลับมาดูกันใหม่ไปคสช.ตอนแรกท่านก็พูดดูเหมือนบอกว่าอารมณ์ยังต่อเนื่องธรรมดาอยู่นะคะแต่พอมีการพูดถึงอยู่เรื่องนึงที่ดูเหมือนท่านจะตอบด้วยความรู้สึกละเมียดละมุนละม่อมเหมือนกันนะคะไปฟังคลิปนี้ค่ะน
นิดนึงเมื่อวานที่ท่านนายกพูดบนเวทีที่งานสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าท่านถูกกดดันจากข้างนอกหรือภายนอกที่จะให้ปลองดองกับการทำผิดกฎหมายนี่มีใครกดดันท่านหรือว่าพยายามมาล็อบบี้ให้ซูเอียที่ท่านนายกบอกไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยเหรอจะน่าเมืองหลายคนไงก็พูดมาตามสื่อของท่านนั่นแหละจะรวมกลุ่มกันหาลือร่วมกันแล้วเคยพูดไว้ว่าแล้วจะพูดเรื่องกฎหมายกันยังไงเคยพูดก่อนไหมเหมือนกับพูดว่าถ้าประเทศชาติสงบนะไม่เกิดความขัดแย้งอีกต่อไปเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันซึ่งผมไม่ได้เถียงยังไงมันก็ต้องคุยแต่ผมถามว่าคุยแล้วยืดแล้วมีข้อเสนอที่จะแทรกมาว่าจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้อะไรผมรับไม่ได้เอาที่จะเดินข้างหน้าไปยังไงไอ้เรื่องที่มีปัญหาก็ไว้ข้างๆคดีความก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาต่อสู้กันเอาเองผมไม่จะไปเกี่ยวตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเงี้ยผมคุยได้แล้วคุยก็ต้องไปคุยเยอะจะมาบังคับผมบางคนบางคนนี้มาคุยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผมเป็นคนถ้าจะคุยผมจัดเองแต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลามันอยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนอยู่แล้วนี่เรื่องการปองดองก็มีไม่ใช่เหรอในสปท.ก็มีคณะกรรมการไม่ใช่เหรอถามผมวันนี้ได้ไงล่ะต่อไปค่ะก็เป็นประโยคที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามเรื่องของมีใครมายั่วอารมณ์ท่านหรือมีบรรดานักเกินเมืองออกมาเนี่ยเหมือนลักษณะแบบนี้จะทำให้ท่านมีอารมณ์แบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้ท่านก็เลยพูดว่าพอดีแก่แล้วเนี่ยดาวยั่วไม่มีผลอะไรกับตนเพราะเป็นผู้สูงวัยแต่พวกยั่วมากๆระวังจะโดนคนก็เลยมองว่าวันนี้ใครเป็นดาวยั่วกับพวกที่ยั่วมากๆเป็นอย่างไรบ้างก็เลยมีคนกลับมามองว่าตอนนี้ถ้อยวลีคำว่าดาวยั่วกลายเป็นศัพท์การเมืองที่หมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามคสช.ค่ะไม่ใช่ดาวยั่วที่ใส่ชุดวับวับแบมแบมมาเต้นมาอะไรเงี้ยแต่คำว่าดาวยั่วเป็นศัพท์ทางการเมืองหมายความว่าคนที่พยายามจะขยับขยื่นอะไรในมุมตรงกันข้ามกับคสช.เขาก็เลยมามองว่าเอ๊ะมันเริ่มจากใครบ้างล่ะที่เป็นดาวยั่วหลักๆเขากลับไปมองว่าดาวยั่วแรกที่เป็นน้ำหนักที่ทำให้คสช.ดูขยับขยื่นมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นเปิดตัวให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเป็นว่าเล่นก็เลยถูกบรรดานักข่าวบรรดาฝ่ายการเมืองเรียกว่าดาวยั่วคนที่หนึ่งคนที่สองชื่อว่าด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นดาวยั่วคนที่สองเขาบอกว่าท่านทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อนอกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นดาวยั่วตัวพี่มีดาวยั่วดาวยั่วตัวน้องกับดาวยั่วตัวพี่ทีนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตอบคำถามเกี่ยวกับคุณพัฒนาเมืองสุขนะคะไปพบดร.ทักษิณชินวัตรที่สิงคโปร์เพียงสั้นๆว่าผมแก่แล้วเป็นผู้สูงอายุดาวยั่วไม่มีผลอะไรกับผมขณะเดียวกันน้องแซนชยิกาวงนภาจารย์ลูกสาวของคุณเยาวเรศชินวัตรเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความสี่สาวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งคนทั่วไปไม่ได้เห็นมากนักเขาบอกว่าเป็นสี่สาวแห่งตระกูลชินวัตรประกอบด้วยเยาวเรศเยาวภามนทาทิพย์และยิ่งลักษณ์ภาพนี้มีความหมายในทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตระกูลชินวัตรนั้นอยู่ในการดูแลมวลชนและกำลังต่อสู้กับการเรียกร้องประชาธิปไตยหลากหลายรูปแบบทีนี้ย้อนกลับไปสมัยของพ่อเลิศกับแม่ยินดีชินวัตรยังขายกาแฟอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่านเนี่ยมีลูกทั้งหมด10คนก็คาดไม่ถึงหรอกว่าลูกสาว4คนจะมีบทบาททางการเมืองแล้วก็ธุรกิจปัจจุบันวันนี้คือใครจะคิดว่ามีลูก4คนลูกสาว4คนเนี่ยมีบทบาทสำคัญทั้ง4คนเลยคนแรกคือคุณเยาวเรศก็เป็นพี่สาวที่สนิทสนมกับดร.ทักษิณมากมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพพร้อมกันเส้นทางการทำงานของคุณเยาวเรศเนี่ยเริ่มจากการเป็นแอร์โฮสเตสก่อนจะลาออกไปช่วยพี่สาวอีกคนนึงในการดูแลธุรกิจโรงหนังที่เชียงใหม่สมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณเนี่ยคุณเยาวเรศก็ได้รับเลือกเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติระหว่างปี2546ถึงปี2552ซึ่งหลายครั้งเนี่ยบทบาทของสภาสตรีไทยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองยิ่งตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเยาวเรศก็มีการจัดตั้งสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติโดยตัวเธอเองก็เป็นนายกสมาคมคุณเยาวเรศนั้นแม้จะไม่ลงการเมืองโดยตรงแต่หลักๆสำคัญคือการเป็นผู้นำสตรีเนี่ยก็ล้อไปกับนโยบายสตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนโยบายกองทุนพัฒนาสตรีส่วนทางด้านของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์หรือที่คนรู้จักกันดีนะคะก็คือคุณแดง
เป็นบุคคลที่ถือว่ามีพลังทางการเมืองมากๆและมีคนตั้งชื่อว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของพรรคเพื่อไทยระหว่างที่ดร.ทักษิณนั้นอยู่ต่างประเทศคุณยภาก็จะรับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการพรรคแทนพี่ชายแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพหญิงคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่เพื่อไทยก็จะต้องรับฟังในการแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คอการเมืองอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเลยก็คือคุณมนทาทิพย์ชื่อเดิมก็คือคุณเยาวมานชินวัตรคุณมนทาทิพย์นั้นอยู่ร่วมกับคุณยวภาตั้งบริษัท M-Link Asia Corporation จำกัดแล้วก็ช่วงที่คุณมนทาทิพย์นั้นเริ่มทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือก็ได้ดร.ทักษิณนั้นแนะนำให้ขายโนเกียกับ IEC ในฐานะเป็นดีลเลอร์ของ AIS คุณมนทาทิพย์นั้นไม่ค่อยเปิดหน้าในฐานะคนการเมืองแต่คนในเครือข่ายดร.ทักษิณเองรู้ว่าคุณมนทาทิพย์เองเป็นแม่ทัพอยู่หลังฉากการรบทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันแล้วก็บทบาทอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยของสี่สาวก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี2557คุณยิ่งลักษณ์เองก็ไม่เคยหยุดกิจกรรมทางการเมืองเพียงแค่ใช้รูปแบบในการเดินสายการทำบุญแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเฟซบุ๊กตอกย้ำแบรนด์ชินวัตรแบบเนียนๆเลยนอกจากนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นายกคนสวยก็มีการใช้เฟซบุ๊กสื่อสารกับประชาชนเป็นระยะๆรวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศคุณยิ่งลักษณ์เลยถูกมองว่าเป็นดาวยั่วตัวแม่ในสายตาของคสช.ซึ่งจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นบทบาทของสี่สาวตระกูลชินวัตรมากขึ้นไม่ว่าจะร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านงานนี้จะได้เห็นการขยับของการปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลชินวัตรที่ไม่รู้ล่ะในสายตาของคสช.เองเนี่ยมองว่าเป็นดาวยั่วหรือมองว่าเป็นบทบาทของสิ่งที่กำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าการทำหน้าที่ในขณะเวลานี้เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่กำลังลุกคืบขึ้นมาในการที่จะประกาศการปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวยั่วของจริงไม่ใช่ดาวยั่วที่ทุกคนคาดการณ์นะแต่เป็นดาวยั่วในมุมมองของการเมืองคือเป็นการที่ออกมาขยับเมื่อไหร่ก็ถูกกระแสเรตติ้งเรียกกระชากเรตติ้งทุกครั้งยิ่งคุณยิ่งรักเนี่ยยิ่งชัดเจนนะคะโดยเฉพาะใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปแค่ทำบุญไหว้พระหรือว่าไปกิจกรรมส่วนตัวของท่านเนี่ยโอ้ยแฟนคลับเนี่ยเต้ไม่หมดเรียกว่าไม่ต้องเรียกไม่ต้องบอกบทไม่ต้องมีกองเชียร์เรียกบอกให้ส่งเสียงเชียร์มาเองอัตโนมัตินะคะเห็นไหมคะจากการไปที่บึงกาฬไงเด็กๆนักเรียนนะคะขนาดวัยเด็กๆนะยังแบบยังกระดาราเกาหลีกรี๊ดกันบอกว่ามองไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวท่านยิ่งรักเลยค่ะนอกจากนี้ที่บอกแล้วค่ะว่าสังคมจะมองอย่างไรว่าทั้ง4ท่าน4สาวเนี่ยเป็นดาวยั่วในมุมมองทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็ตัวจี๊ดที่สุดอย่างดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เรียกกระแสทุกครั้งเวลาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหรือเวลาเป็นข่าวเวลามีใครไปพบท่านทักษิณก็เป็นเรื่องทุกครั้งนะคะคุณวัฒนากลับมาถูกจับตามองแล้วนะคะการขยับในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่วันนี้แน่นอนละค่ะสัญลักษณ์ทางประชาธิปไตยที่หลายคนให้กำลังใจอยู่นั่นก็คือคุณยิ่งลักษณ์ใช่ค่ะวันนี้แน่นอนฟังเพลงนะคะสำหรับการให้กำลังใจสำหรับเพลงต้นยิ่งลักษณ์ค่ะผมขอเชิญชวนคนไทยทั้งมวลปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันทุกบ้านทุกภาคเพราะต้นยิ่งลักษณ์คุณค่ามากมายต้นไม้วิเศษเปรียบเหมือนดังเพชรผ่านเจรนายต้องปลูกไว้ในเมืองไทยแผ่นดินสยามคนที่ใจบุญปลูกไว้ให้คุณมีแต่คนรักเงินทองไหลเทมามากเพราะต้นยิ่งลักษ์เป็นต้นไม้งามร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกข์โหยภัยทุกยามขออย่าทำลายเหยียบย่ำช่วยกันรดน้ำอย่าให้เหี่ยวเฉาเป็นต้นไม้ดีเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นช่ว
คดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชะในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ เป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชะในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีดีขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ์ขอให้โชคดีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ์น้องที่บ้านมีไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็คือปลูกไว้กลางหัวใจอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงเห็นไหมแต่ละคนนะใช่เชื่อว่าเวลาไปถามใครเนี่ยก็จะมีวลีแบบเด็ดๆอย่างเงี้ยแหละแต่พอฟังแบบนี้แล้วเจอหนุ่มๆที่ไหนฟังน้องนุชพูดแบบนี้ละลายนะใจละลายโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ไหมที่กลางใจเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ชอบเพลงนี้เนี่ยก็ฟังในรายการเสียงสะท้อนเราจะเปิดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ทั้งฟังเพลงชมภาพสวยๆแบบนี้และเห็นทุกครั้งก็จะได้อมยิ้มกันไปด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วสำหรับการลงประชามติที่จะถึงนี้ตื่นเต้นไหมโอ้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันคือไม่ได้เลือกตั้งมานานอ่ะคราวที่แล้วเชื่อไหมคะตอนปี57บ้านพี่อยู่แถวสำนักงานเขตจตุจักรก็ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก็เตรียมพร้อมจะไปลงทะเบียนล่วงหน้าตายผู้คนบอกว่าไปไม่ได้แล้วโดนขัดขวางการเลือกตั้งคราวนี้เราจะได้ไปถึงจุดนั้นไหมคะนั่นแหละค่ะหลายคนก็คิดเหมือนกันแต่ว่าจะถึงไม่ถึงอย่างไรเนี่ยตอนนี้หลายคนเองก็เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีคือก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเองก็คือตื่นเต้นนะว่าเราจะได้ไปใช้สิทธิ์ไหมอยากจะเห็นครูหาบรรยากาศเราไปตรวจรายชื่อแบบนั้นอ่ะเราป้าไฟฉายดิฉันต้องไปส่องหาทางไปลงทะเบียนไหมพี่เอ๋นักปีนของดิฉันจะต้องไปปีนรั้วอีกไหมไม่รู้ว่าข่าวหน้าจะปีนสูงวันนี้หรือเปล่าหวังว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแต่พี่คิดว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นค่ะเพราะตัวพ่อตัวใหญ่บอกว่าอะไรนะบอกว่าให้ออกไปลงรับกันอะไรประมาณนั้นถ้าเห็นหลายคือเราก็เห็นสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะยังคงมีเป็นประเด็นนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประชามตินะคะในปี59ก็จริงแต่ว่ามันยังคงไม่เป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีการเขียนออกมาโดยต้องบอกว่ามีการเท้าความถึงเมื่อปี2540ที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญณขณะนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีการถ่ายทอดออกมาบอกว่าขณะเดียวกันตั้งแต่ปี
40จนกระทั่งปี59ผ่านมาแล้ว19ปีแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบสักทีหนึ่งนะคะเรื่องนี้ค่ะเขียนออกมาจากคุณคมสันจันอ่อนนะคะบอกว่าตั้งแต่ในช่วงของปี40นั้นหลายคนเองก็ตื่นเต้นในการที่จะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะท่านนี้เขาบอกว่าเป็นนักกิจกรรมแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่ในช่วงของวัยเรียนที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อปี40นั้นเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้บทเรียนจากการเป็นนักกิจกรรมของชมรมศึกษานั่นคือปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมของพื้นที่ของเขาเนี่ยเองแหละทำให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายขณะเดียวกันเรื่องของการเมืองก็ทำให้เขาสะท้อนออกมานะคะสุดท้ายค่ะในปี40นั้นหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสลัมด้วยเขาบอกว่าจบลงด้วยประเทศไทยนั้นได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาแน่นอนว่าเนื้อหามันดีขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมเป็นอย่างมากเนื้อหานั้นสอดรับกับกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตั้งแต่กระบวนการเลือกผู้แทนส.ส.ร.จนกระทั่งเนื้อหาในเล่มของร่างรัฐธรรมนูญปี40นั้นก็แน่นอนว่ามีการรณรงค์ให้เกิดกันอย่างกว้างขวางแบบเต็มที่ค่ะนอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาวสลัมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของรัฐธรรมนูญปี40ณขณะนั้นอย่างเต็มที่นะคะน้องทั้งที่ในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ในที่อื่นๆด้วยแต่กระทั่งค่ะเขามีการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะว่าจนกระทั่งการลงคะแนนเห็นชอบของร่างปี40นั้นก็เริ่มขึ้นแน่นอนว่าก็เห็นบรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นมีเสียงที่รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะก่อนที่มันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ก่อนวันจะลงคะแนนเสียงค่ะท่านนี้บอกว่าเขายังจำได้ดีเลยตอนนั้นเขาอยู่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาและเป็นองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆมีการร่วมกันจัดเวทีขนาดใหญ่นะคะกลางสนามหลวงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอภิปรายเนื้อหาร่างปี40กลุ่มไหนมาจากจังหวัดไหนประกาศกล้าวเลยว่าร่างนี้จะรับหรือไม่รับนะคะในช่วงของเวลาปี40ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นสีสันที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับข้อมูลต่างๆแต่เมื่อปี40ย้อนกลับมาปัจจุบันนั่นคือปี2559นี้19ขวบปีแล้วการพัฒนาด้านประชาธิปไตยนั้นควรจะมีทิศทางที่ดีขึ้นการแสดงออกทางความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ควรจะได้รับการยอมรับแล้วก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามที่เข้าใจได้แบบนั้นเพราะว่าการเข้ามาปกครองโดยทหารในช่วงเวลานี้แม้ว่าจะเป็นภาวะไม่ปกติทั่วไปแต่ทิศทางที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าหัวหน้าคสช.ได้มีการประกาศไว้ว่าจะเป็นการเข้ามาปกครองประเทศเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยสากลและที่บริหารอยู่นี้เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วถึง 99% และพยายามจะสร้างกระบวนการประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการทำประชามติเพื่อให้ได้ประชาชนนั้นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์แสดงความเห็นถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ว่ารับหรือไม่รับร่างนี้แต่กลับกลายเป็นเพียงแค่เปลือกกระบวนการแต่หัวใจหลักนั้นกลับถูกละเลยและถูกปิดกั้นทุกวิถีทางดังจะเห็นได้จากการที่มีการข่มขู่ออกหน้าสื่ออยู่เนืองๆว่าคณะกรรมการจากการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ว่าจะดำเนินการต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้กลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้เพียงแค่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากฝ่ายบริหารที่เป็นเนื้อหาโดยแท้ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าอย่างล่าสุดที่มีการจับกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมที่มีการรณรงค์เผยแพร่เนื้อหาอีกด้านหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อสาธารณะเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการจับก่อนแล้วแจ้งข้อหาการกระทำผิดกฎหมายประชามติส่งผลให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องติดคุกเพียงเพราะว่ารณรงค์เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สุดท้ายนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หากยังไม่เปิดเล่มอ่านเนื้อหาเนี่ยเพียงแค่มองก่อนคือมองที่มาที่ไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีความชอบธรรมในการที่จะนำเสนอต่อประเทศได้แล้วเนื่องจากกลุ่มคนที่แต่งตั้งมาโดยไม่ได้มีการยึดโยงจากประชาชน
นส่วนใหญ่ส่วนกระบวนการการรณรงค์นั้นสามารถทำได้เพียงแค่ฝ่ายเดียวนำเสนอเพียงด้านเดียวภาคประชาชนเองไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เลยหากจะดำเนินการต้องผ่านขั้นตอนมากมายหลายอย่างและถูกกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับนั้นต้องบอกว่าสุดท้ายก็คือจะต้องยุติการกระทำทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใช่รูปการที่จะพาสังคมไทยนั้นไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่มันเป็นการปิดกั้นอิสรภาพเสรีภาพของประชาชนเพื่อรอที่จะมีวันที่ระเบิดออกมานั่นเองค่ะสุดท้ายก็แน่นอนนะคะว่าเขามีการเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเมื่อปี40และปี50ในปีนี้ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนหมายความว่าเมื่อปี40นั้นมีการรณรงค์รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งรับและไม่รับกันอย่างกว้างขวางมีการเปิดเวทีให้มีการเสวนามีการถกเถียงได้แต่ว่าขณะเดียวกันผ่านมา19ปีแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเสรีภาพได้อย่างเต็มที่ท่านนี้ยังบอกด้วยนะคะสุดท้ายเลยว่าสิทธิอิสระเสรีภาพทางความคิดการแสดงออกเป็นของประชาชนทุกคนนี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าแหมส่วนหนึ่งเนี่ยมันเห็นความแตกต่าง19ปีผ่านไปมันน่าจะมีความเจริญเติบโตความงอกงามเรื่องของเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมากขึ้นแต่พอมองย้อนกลับมาณปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นว่ามันถดถอยลงไปและน้อยกว่าปี40แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนเองหลายคนเองก็อยากจะมีเวทีไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่านักการเมืองนะคะรวมไปถึงกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่สุดท้ายเองก็ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากคนที่ร่างได้เลยอันนี้เป็นคำถามย้อนกลับนะคะให้กับผู้มีอำนาจในสังคมว่าทำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้ไปมองเนื้อหาร่างนะมองแค่คุณมาจากไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่ชอบทำเสียแล้วถ้าเปรียบเทียบปี40นะคะเราก็ใช้มา59นี่ถือว่าเกือบ20ปีนะ19ปีใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบจากปี40แต่เพราะว่าปี40ใช้ได้เพียงแค่9ปีก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารซะก่อนค่ะนะ19กันยายน49ก็ได้ใช้เพียงแค่9ปีสั้นๆแต่ถ้าเกิดไปนึกย้อนกลับไปอีกทีเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่ครั้งที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะคะก็เหตุการณ์24มิถุนายนปี2475ได้ใช้ฉบับแรกจริงๆเนี่ย27มิถุนาค่ะธรรมศาสตร์เขาก็เลยใช้วันที่27มิถุนาเนี่ยเป็นวันของธรรมศาสตร์เลยนะคะเป็นวันเริ่มต้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเพราะว่าท่านปรีดีพนมยงค์นั้นเป็นผู้ก่อตั้งนะเป็นผู้ประสาทคือเขาจะไม่ใช่คำว่าอธิการบดีจะเป็นผู้ประสานการนะคะของทางธรรมศาสตร์แล้วก็พอหลังจากที่ใช้ไปได้ไม่นานเขาก็ยกเลิกอย่างสันตินะคะในวันที่10ธันวาคม2475ก็เลยกลายมาเป็นวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย คือถูกยกเลิกโดยสันติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยค่ะแต่ทีนี้พอมาถึงบ้านเราเราก็กลัวแบบตุ้มๆต่อมๆเพราะอะไรประวัติศาสตร์มันมีน้องนุชค่ะคือครั้งหนึ่งของฉบับที่2เนี่ยฉบับที่2เนี่ยเราใช้เป็นเวลา13ปีกว่านะใช้มายาวนานแต่ทีนี้มีการแก้ไข3ครั้งมีการแก้ไขที่เราหวาดกลัวที่สุดคือการแก้ไขบทเฉพาะการค่ะเป็นการต่ออายุบทเฉพาะการเราก็เลยกลัวมากเลยว่าไอ้ฉบับเนี่ยฉบับอาจารย์มีชัยเขามีบทเฉพาะการที่บอกว่าใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านใน5ปีก็เลยมานั่งนึกว่าในระหว่างที่กำลังจะหมด5ปีของบทเฉพาะการเนี่ยกลัวว่าจะเป็นการต่ออายุแบบสมัยของจอมพลป.ค่ะทีนี้พอสถานการณ์แบบเนี้ยคนก็เลยมีความหวาดกลัวเกรงกลัวว่าคำว่าใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะสามารถใช้แบบ5ปีตามที่บอกกันไว้เดิมหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่กังวลเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงมาตรา61วรรค2ตอนแรกคนก็บอกว่าแม่การที่ไอลอว์เนี่ยส่งประเด็นนี้ไปให้ตีความยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแต่เดิมนั้นส่งไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนผู้ตรวจการส่งตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็มีความหวาดกลัวหลายๆอย่างว่าเอ๊ะประชามติจะไปถึงหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาคนมองเลยว่ายังไงต้องไปถึง7สิงหาคมแต่ว่าไปถึงแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเอกฉันท์ว่ามาตรา61วรรค2ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2559นั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ก็ทำให้การทำงานของแม่น้ำ5สายนั้นไหลสะดวกโยธินขึ้นแต่ในทางกลับกันหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ออกมาอย่างที่เห็นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาการทำประชามติก็อาจจะสะดุดลงในระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่น
ถ้าเป็นกรณีร้ายแรงอย่างการวินิจฉัยให้พรบการออกเสียงประชามติปี59เนี่ยต้องตกไปทั้งฉบับเท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีและกกต.เนี่ยต้องเสนอพรบฉบับใหม่ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก็ย่อมส่งผลให้การทำประชามติต้องเลื่อนจาก7สิงหาคมออกไปจนกว่าพรบฉบับใหม่นั้นจะมีผลบังคับใช้แต่เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคุณกับการทำประชามติกระบวนการทุกอย่างก็เลยเดินหน้าแบบเต็มกำลังทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการให้มาตรา61วรรค2มีผลในทางกฎหมายต่อไปช่วยการควบคุมการออกเสียงประชามติของฝ่ายความมั่นคงเป็นไปโดยความสะดวกมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เกิดภาวะชะงักงันเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายเต็มที่หรือไม่แน่นอนว่าจากนี้ไปกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายความมั่นคงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็เริ่มจะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นกันโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์การควบคุมการทำประชามตินั้นรัฐบาลไม่ได้มีเพียงแค่พรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี59เป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี50รวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรโดยกฎหมาย3ฉบับนั้นก็มีโทษหนักพอสมควรกฎหมายประชามติกำหนดบทลงโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็ศาลเองอาจจะสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน5ปีก็ได้และถ้าผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคณะบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปก็ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลนั้นสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีกฎหมายคอมพิวเตอร์มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนส่วนกฎหมายอาญามาตรา116ระบุว่าผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพียงแค่แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีกฎหมายทั้ง3ฉบับครอบคลุมพอๆกับการควบคุมฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนไหวในเชิงเป็นปฏิปักษ์ต่อคสช.สถานการณ์อย่างนี้คสช.มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีเพื่อให้ร่างฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำประชามติการรับร่างครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการถามประชาชนว่ายอมรับการทำงานของคสช.หรือไม่ไปในตัวด้วยแม้นบิ๊กในคสช.เองไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นจะออกตัวบอกว่าต่อให้ร่างฉบับนี้ไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวกับคสช.เพราะการจัดทำร่างเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ในทางปฏิบัติต้องไม่ลืมว่าคสช.นั้นเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญออกมาซึ่งฝ่ายตรงข้ามย่อมมองว่าคสช.ไม่อาจจะหนีความรับผิดชอบไปได้ทางเดียวที่คสช.จะหลุดจากข้อกล่าวหานี้ได้ก็คือการทำให้ร่างฉบับนี้ผ่านประชามติให้ได้อย่างไรก็ตามการมีอาวุธคุมการทำประชามติแบบครบมือก็จะเป็นประโยชน์แก่คสช.ฝ่ายเดียวยิ่งคสช.นั้นบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดเกินความจำเป็นมากเท่าไหร่ก็ย่อมเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายตรงข้ามด้านเคลื่อนไหวได้มากขึ้นวาทกรรมที่อ้างว่าร่างฉบับนี้ผ่านประชามติแบบไม่มีความชอบธรรมย่อมจะถูกผุดขึ้นมาอีกโดยการบอกว่าร่างผ่านประชามติเพราะการควบคุมไม่ให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เสมือนเป็นการชกข้างเดียวของฝ่ายที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นอำนาจที่มีอยู่ในมือที่มีอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ไม่ต่างกับดาบสองคมที่พร้อมจะสร้างประโยชน์และก็สร้างปัญหาในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะนี่คือรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดร่างไม่ผ่านเนี่ยนะคะคงจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับกรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือหมายความว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2นั้นขัดก็จะทำให้พรบต้องไปร่างใหม่แล้วก็ต้องขยับวันลงประชามติไปใหม่อีกแต่พอหลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าไม่ขัดปุ๊บเนี่ยแน่นอนเดินเต็มที่เดินเต็มเหนี่ยวแต่ทีนี้ภายใต้ของสถานการณ์แบบนี้ที่หลายคนบอกไงคะว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระได้เช่นว่าต้องระมัดระวังว่าไปขัดพรบหรือเปล่าคือถ้าเกิดเมื่อก่อนสมัยปี50เนี่ยโอ้ยรณรงค์ไปเลยร่างนี้ดียังไงไม่ดียังไงรับไปก่อนแก้ทีหลังมีพูดเหมือนกันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะก็ทำได้เต็มที่พอร่างพอผลออกมาเนี่ยคนก็เลยพูดอะไรลำบากแต่วันนี้ถ้าเกิดสมมติว่า
ภายใต้มาตรา61วรรค2กล่าวร้ายหยาบคายปลุกระดมข่มขู่ก็เลยไม่รู้ว่าคำไหนมันจะเข้าข่ายข่มขู่เข้าข่ายกล่าวร้ายเข้าข่ายหยาบคายนะคะอย่างไรด้วยทีนี้พอไปอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยฝ่ายที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ก็บอกว่าถ้าจะชนะก็ชนะภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมมันก็จะเป็นข้ออ้างอีกทำยังไงล่ะที่จะทำให้ออกไปแล้วแบบร่างฉบับนี้จะได้การยอมรับจากประชาชนคือต้องเปิดโอกาสให้พูดแบบเต็มที่ไปเลยใครจะบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ใช่บิดเบือนอะค่ะในเชิงวิชาการพูดไปเลยไม่ดีอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจำเป็นนะคะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วร่างนี้ก็พี่น้องประชาชนเองก็จะได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเขาเห็นว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นข้อทักท้วงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจเนี่ยแน่นอนเลยว่ายิ่งไม่เข้าใจหรือเข้าใจที่ผิดพลาดถ้าเกิดมีแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายรัฐเองก็ยิ่งมีประโยชน์ใหญ่เลยนะที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมต่างๆได้แต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อมีการปิดกั้นมากๆแล้วก็มีการเหมือนเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวมากๆใส่เข้ามายังคูกรอคูขอคูคอแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนยิ่งหลายๆคนนะคะที่บอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าอยากจะตั้งกล้องในการที่จะฟังความคิดเห็นเพราะว่าอะไรหลายคนบอกว่าเวลาคูคอลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าบางทีเนี่ยเขาต้องเข้าใจเลยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาก็อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะไปบอกพี่ป้าน้าอาที่บ้านแบบนี้เขาเรียกว่าแบบเอ้ยโกงหรือเปล่ามีอะไรนอกในหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าคือถ้าเกิดไปฟังแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะจดข้อมูลมาไปถ่ายทอดมันอาจจะผิดเลยจำเป็นที่จะต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้อันนี้คือในพื้นที่เลยนะนึงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างที่คุณตรีชดาบอกนะคะมันจำเป็นเหลือเกินค่ะเพื่อที่ให้ร่างนี้กลายเป็นที่ยอมรับของประชาชนนั่นเองใช่ค่ะนะคะก็คงเป็นส่วนที่เราต้องมาดูกันนะคะว่าวิธีการนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็แน่นอนละค่ะว่าวิธีการที่มันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะสำหรับสถานการณ์ถ้าเกิดว่าฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายของทางรัฐเองเนี่ยมีอำนาจอยู่ด้านเดียวแล้วก็สามารถออกอธิบายได้อย่างเดียวเนี่ยคนก็มองว่าแม้นว่าจะไปอธิบายตามเนื้อหาของร่างเฉยๆแต่ก็กลายเป็นว่าอ้าวก็เหมือนกับด้านเดียวอะอธิบายร่างแต่ไม่แต่คนที่ไม่เห็นด้วยล่ะค่ะจะปลดล็อกทำยังไงล่ะก็ปลดล็อกดีที่สุดก็คืออย่างที่คุณตีสดาบอกก็คือแสดงความคิดเห็นเปิดเวทีกันไปเลยนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายคนเองอย่างที่คุณตีสดาบอกคือไม่ว่าจะมีครูกอหรือว่าใครก็แล้วแต่ลงพื้นที่เนี่ยมันก็ยังคงมีเสียงที่สะท้อนกลับมาอีกด้านนึงนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเรามีความคิดเห็นเนี่ยที่ชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือมันมีสองฝากสามฝากตลอดเวลาแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีฝากเดียวเนี่ยหลายคนเองก็บอกว่าอุ้ยแบบนี้ไม่ได้นะขนาดสื่อมวลชนเองการนำเสนอเองยังต้องระวังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกว่าถูกภาคส่วนจริงๆนะตอนนี้แต่ว่านอกจากนั้นแล้วนะคะยังคงมีการแสดงความคิดเห็นที่ต้องบอกว่าต่อเนื่องจากคุณตรีชดาโดยเฉพาะมาตรา61วรรค2เนี่ยนะคะก็หลายคนเองก็มีการพูดถึงค่ะแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะคะกรณีถ้าเกิดมันมีโทษที่เกิดขึ้นด้วยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการปลดล็อกหรือว่าจะไปสร้างล็อกเพิ่มขึ้นสำหรับการทำประชามติในครั้งนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะต่อเนื่องแล้วกันนะคะมาตรา61วรรค2นะคะแน่นอนว่ามันมีทั้งโทษที่เกิดขึ้นหลายคนเองที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหยาบคายคุกคามหรือว่าปลุกระดมต่างๆนั้นยังคงเป็นข้อสงสัยค่ะอย่างมาตรา61วรรค2นั้นแน่นอนว่าหลายคนเองก็เกรงนะคะว่าเราจะทำผิดหรือไม่อย่างไรค่ะเพราะถ้าเกิดไปดูองค์ประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า1ถ้าผู้กระทําผิดนั้นไม่ได้เป็นคณบุคคลต้องระวางโทษไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 และศาลนั้นอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน5ปีด้วยก็ได้2ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นคณบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลนั้นสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดถึง10ปีด้วยกันนะคะจากเนื้อหาค่ะต้องบอกว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นต้องมีการส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการวินิจฉัยว่าขัดกับมาตรา4ฉบับชั่วคราวปี2557หรือไม่เนื่องจากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมองอีกมุมหนึ่งว่ามาตรา61วรรค2อาจเสี่ยงต่อการขัดกับมาตรา4แล้วก็เพื่อให้
็นหลักประกันแล้วก็รับรองการมีอยู่ของสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ทุกประการเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทั้งนี้นะคะในเอกสารแถลงของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มีการระบุเหตุผลว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญถึงวินิจฉัยเช่นนั้นแต่ถ้ามองถึงหลักการวินิจฉัยคำร้องที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติกฎหมายสำคัญต่างๆแล้วจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมักจะวินิจฉัยให้ผ่านบ่อยครั้งเว้นแต่กฎหมายบางฉบับที่จะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกระบวนการในการตราและการพิจารณาในสภาดังจะเห็นได้จากกรณีเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี57นี้ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานศาลยุติธรรมศาลปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังนั้นมีการกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศปี2555แล้วก็พรก.ปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินปี2555นั้นแบบนี้ถือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยน้อยครั้งค่ะที่ศาลนั้นจะมีการวินิจฉัยให้กฎหมายบางฉบับนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังนั้นกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทที่ต้องตกไปเพราะเป็นการจัดทำกฎหมายการเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดทำงบประมาณแผ่นดินของรัฐธรรมนูญปี50ที่กำหนดหรือในกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50เกี่ยวกับที่มาของสว.ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญปี50เพราะมีสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนแทนกันนั่นเองส่วนกรณีของพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี59นี้เมื่อศาลมีการวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2ไม่ขัดก็เท่ากับว่าทุกอย่างจบแล้วกระบวนการการจัดออกเสียงประชามติก็ต้องดำเนินต่อไปจากนี้ไปต้องบอกว่าต้องไปจับตาไม่ว่าจะเป็นท่าทีของฝ่ายความมั่นคงแบบห้ามกระพริบตาเลยเพราะการคงอยู่ต่อไปของมาตรา61วรรค2นั้นไม่ต่างอะไรกับการเปิดทางให้กับฝ่ายความมั่นคงสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างสมบูรณ์จากเดิมที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าแน่นอนว่าหลังจากนี้นั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะไม่ขยายความขัดแย้งที่เป็นวงกว้างเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายกรณีที่มีการต่อต้านเนี่ยก็ถูกบีบค่อนข้างที่จะหนักจนต้องหลบไปใช้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าเป็นช่องทางสื่อสารให้กับมวลชนที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าหลังจากนี้สุดท้ายเลยบอกว่าอาจจะเรียกได้ว่าศึกชิงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพึ่งที่จะเริ่มลั่นกลองรบนะคะหลังจากศาลนั้นมีคำวินิจฉัยว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดิมพันสูงขนาดไหนต้องติดตามไม่ควรพลาดเลยนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนไปเราจะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นที่วินิจฉัยว่าขัดเนี่ยขัดจริงๆแล้วมีอยู่ 2-3 เรื่องเท่านั้นเองเรื่องแรกนั่นคือเรื่องการกู้เงิน2ล้านล้านนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแก้ไขที่มาของสว.นอกนั้นไม่ขัดทั้งหมดเลยมันก็มีคำถามด้วยเหมือนกันว่าแหมขัดอยู่2เรื่องนี้มีอีกเรื่องนึงไงเรื่องเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ไม่เป็นอ๋อที่เป็นโมฆะบอกว่าขัดกับมาตรา108วรรค2ที่ทำให้ทุกคนมองว่าเป็นโมฆะแต่จริงๆแล้วคือมาตรา108ของปี50นั่นคือเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่ไม่พร้อมกันทั่วทั้งประเทศก็เลยทำให้28หน่วยเลือกตั้งไงคะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เพราะมีการขัดขวางทีนี้คือทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์แล้วก็มีกลุ่มคนคนไหนแล้วก็รู้อยู่แล้วก็ประกาศกันชัดเจนทีนี้พอออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยทำให้การเลือกตั้งปี57ไม่เกิดขึ้นไงขัดกันใหญ่เลยทีนี้เราก็คือแบบว่าบรรดานักการเมืองก็เลยขัดพื้นอยู่เฉยๆนะคะไม่สามารถทำอะไรได้ภายใต้เหตุการณ์เมื่อ2กุมภาพันธ์ปี57ใช่ค่ะจนถึงวันนี้แหละค่ะแต่พอวันนี้ไม่ขัดค่ะไม่ขัดไม่เกี่ยวกับขัดพื้นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ขัดไม่ขัดกับรัฐบาลชั่วคราวค่ะนะคะอะตอนช่วงนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลิปใช่ไหมน้องนุชเรามีให้ดูทุกวันเป็นแบทเทิลกันเลยนะคุณ
ดูแล้วแบบว่าก็สนุกได้ตื่นเต้นใครมาดูรายการเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยดูแล้วมันได้อรรถรสอ่ะคนนึงชมว่าดีคนนึงบอกเอ้ยมันดียังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะมาดูปอทัศเดชประจำวันนะคะกับต่างคนต่างมุมค่ะเพราะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามหลักวินัยการเงินการคลังมันถึงต้องขึ้นศาลกันอยู่ไงครับนี่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาบอกเลยว่าจะต้องมีการตรากฎหมายเป็นพิเศษว่าด้วยวินัยการเงินการคลังและนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติตามเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเขาห้ามเด็ดขาดเลยครับไม่ให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำเรื่องโยกย้ายเรื่องแต่งตั้งไม่ได้ขืนใครไปทำมีความผิดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงข้อสำคัญก็คือว่าพฤติกรรมที่สส.หรือกรรมาธิการงบประมาณร่วมกันแปรยัตติเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเงินในโครงการบางโครงการหรือเพิ่มรายการบางโครงการเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์ในทางการเมืองหรือในการทุจริตอย่างที่เราเคยได้ยินกันเรื่องงบสส.นะครับต่อไปนี้ทำไม่ได้ถ้าใครทำมีความผิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติห้ามเอาไว้เลยถ้าสส.ท่านไหนไปทำแล้วสส.อื่นรู้เอาไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นความจริงถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตกลับมาเป็นสส.อีกไม่ได้เลยถ้ารัฐมนตรีไปรู้เห็นเป็นใจต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะรัฐมนตรีเลยครับแล้วต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับรัฐพร้อมดอกเบี้ยด้วยกลับมาเป็นนักการเมืองอีกไม่ได้แล้วผมชอบครับที่มีบทบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เลิกหากินกับงบประมาณแผ่นดินกันสักทีแข็งแรงมากผมชอบใจมากนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่กระทำกันทั้งหมดนั้นถ้าไม่คิดที่จะสืบทอดอำนาจผมเชื่อว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งท่านบอกว่าท่านฟังเฉพาะสุเทพไม่ได้ฟังผมเนี่ยนะครับก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่คุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งก็อาวุโสมากมายแล้วนั้นน่าจะทบทวนประวัติศาสตร์ในการเขียนรัฐธรรมนูญ2534อันเกิดเนี่ยนะครับผลในเหตุการณ์พฤษภา2535โดยเฉพาะประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีเรื่องราวต่างๆนะครับในเวทีที่มีการประสมกันระหว่างกรท.สนช.และสปท.นั้นดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนละเรื่องกันความจริงทั้งหมดคือเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นผมเองก็แลเห็นเลยว่าวิกฤตของชาติที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเราได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพฤษภาธมินไม่ไกลเกินความจริงเลยที่บรรดาน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับได้เขียนจดหมายออกจากเรือนจำถึงบรรดาคนรุ่นพี่ๆในปี2535ซึ่งบทเรียนสำคัญที่สุดก็คือนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและในรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยเขียนในขณะนั้นให้ประธานวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้ง 100% เนี่ยครับทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อ24ปีที่แล้วนั้นทำไมไม่มีการคิดหรือประเมินกันว่าเมื่อสังคมเมื่อ24ปีที่แล้วเขายังต่อต้านนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยแล้วโลกเนี่ยครับพัฒนาการกันไปเนี่ยครับเพิ่มมาจากเดิมอีก24ปีประเทศต้องกลับไปถอยหลังก่อนเหตุการณ์พฤษภา2535อย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะตัดสินใจอนาคตเรื่องรัฐธรรมนูญผมเองพูดชัดเจนว่า
ที่มาสวที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระคือวิกฤตของชาติที่มาเนี่ยครับบวกกับอำนาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนไม่ได้อยู่ในสายตาประชาชนไม่ได้มีความหมายเลยตัวแทนของประชาชนไม่สามารถตอบสนองตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ให้เอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิกฤตจะเกิดขึ้นใหญ่กว่าทุกครั้งคราวผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้ครับในท่ามกลางบรรยากาศของการวิตกของการกลัวแพ้หรือกลัวที่จะไม่ผ่านประชามติมีการจับกุมคุมขังกันมากมายแทนที่เนี่ยนะครับจะเปิดให้อย่างเสรีที่แต่ละฝ่ายได้ใช้ความคิดนะครับของตัวเองในการที่จะอธิบายความและไม่เกิดผลกระทบกระทั่งดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองยังแสดงจุดยืนชัดเจนเป็นการส่วนตัวของผมว่าผมไม่อาจที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ได้เพราะผมเองเนี่ยนะครับได้ผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535มาถ้านายมีชัยจำผมได้นายมีชัยเคยมีโอกาสพูดคุยกับผมที่ทำเนียบรัฐบาลที่ผมไปพูดเรื่องมาตรา27คุณมีชัยฤชุพันธ์อยู่กับอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งผมพูดในประเด็นเนี่ยนะครับมาตรา27ในขณะนั้นคือเท่ากับมาตรา44ในปัจจุบันเนี้ยท้ายที่สุดคุณมีชัยยอมถอนแต่ว่ามาตราหลังคือที่มาของนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นการบรรจุภายหลังจากนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการผ่านของรัฐธรรมนูญปี2534นั้นเพราะบรรดาผู้นำรสช.ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะนี้เนี่ยนะครับใครก็อ่านอย่างชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญมันเพียงแค่เป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองมันเป็นการรองรับการสืบทอดอำนาจให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนไม่มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะไม่ชวนให้ใครไปลงประชามติอย่างไรผมเพียงแต่บอกตัวผมเองว่าผมไม่อาจที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยเพราะคนที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535นั้นไม่มีวันที่จะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพราะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการทรยศต่อดวงวิญญาณของวีรชนเท่านั้นแม้กับตัวเองก็ยังทรยศกับตัวเองเลยหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งนายกที่มาจากการเลือกตั้งบ้านเมืองผ่านมาถึง24ปีเราเองเนี่ยนะครับกำลังจะได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองนะครับเกิดอยู่ในสภาพว่าความตายของประชาชนนั้นเป็นความตายที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยความวาดหวังว่าทั้งเนี่ยนะครับที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของสว.นี่ไม่นับวิธีการเลือกส.ส.นะครับที่เกิดเบี้ยหัวแตกกันเต็มหมดทั้งทั้งปวงนั้นคือการสร้างความอ่อนแอให้เกิดขึ้นในประชาชนและไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะอำนาจไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น Facebook ไลฟ์ในวันนี้ถือว่ามาก่อนคุณสุเทพจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่ทราบแต่วันพรุ่งนี้ผมก็รอคุณสุเทพอยู่นะครับและก็ยังพร้อมที่จะดีเบตกันทุกเวลาในทุกเรื่องราวนะครับโดยส่วนตัวนายจตุพรพรหมพันธุ์ขอประกาศชัดอีกครั้งว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เด็ดขาดสวัสดีครับว้าวดู2คนนี้เขาแบทเทิลกันคนสุราษฎร์ธานีทั้งคู่นะค่ะคนใต้ทั้งคู่เลยแต่ที่ฉันจำคำแม่นเวลาพูดทีไรคนก็จะขำทุกทีคุณจตุพรพรหมพันธุ์มักจะพูดว่าบ้านคุณสุเทพเนี่ยใกล้โรงพยาบาลบ้าแต่บ้านคุณจตุพรอยู่ไกลอ๋อค่ะคือเขามีโรงพยาบาลประจำจังหวัดไงเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยอะไรเงี้ยแต่บ้านคุณสุเทพเนี่ยอยู่แถวใกล้ๆที่นั่นคือก็ใกล้ไงถ้าเกิดใครมันอะไรก็เข้าโรงพยาบาลนี้ฟังจากคุณจตุพรนี่คือฟังไม่รู้มันจะมีใกล้โรงพยาบาลบ้านหรือว่าใกล้แต่ก็ว่ากันไปนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องแบบเป็นกิมมิกน่ารักแต่ก็เป็นคนสุราษฎร์ธานีทั้งสองคนนะคะมา
บทโชว์กันทุกวันค่ะก็ดีค่ะคือคนเองก็จะได้ฟังข้อมูลไงที่มันมีการหักล้างกันใครชอบไม่ชอบหักล้างแบบไหนเราฟังแล้วเราก็จะได้วิจารณญาณไปกันกรองกันเองนะว่าคุณชอบใครแบบไหนอย่างไรเพราะคนจะเป็นเขามีการประชดกันหลายเรื่องนะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรื่องของนักการเมืองที่บอกว่าจะโกงจะอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรื่องของสวนะคะก็ทีละหัวข้อเรียกว่าคนนี้ตอบว่าชอบเพราะอย่างนี้คนนี้บอกว่าเอ้ยมาชอบได้ยังไงแบบนี้อะไรเงี้ยดีค่ะสนุกดีนะก็ดีนะเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยคือชอบการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะได้ฟังได้แบบเต็มที่ไงคะเพราะว่าหลายคนเองเราก็ไม่รู้จะว่าไปฟังใครแบบไหนดีแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนู้นก็ไม่ได้สุดท้ายมาฟังทาง Facebook Live ไปใครดีสุดกองเชียร์ใครก็กดไลค์กันให้ทันแล้วกันถูกต้องค่ะถ้ากดไลค์ไม่ทันเช็คกระทืบแทนกระทืบไลค์แต่ว่าดีสุดถ้าเกิดฟังไม่ทันมาฟังรายการเสียงสะท้อนได้ถูกต้องนะคะเอาไปดูต่อนะคะว่าสถานการณ์ที่มันใกล้สู่การลงประชามตินั้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ดูเหมือนว่าท่าทีของฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายไม่รับเนี่ยก็ยิ่งทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเริ่มที่ฝ่ายไม่รับก่อนละกันพรรคเพื่อไทยนะคะแกนนำก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าขอเดินหน้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันกลุ่มนปช.ก็ทำหน้าที่นะคะไปทำศูนย์ปราบโกงขึ้นมาทั่วประเทศแล้วก็มีการนำองค์กรนานาชาติมายืนเคียงข้างแต่ว่าเปิดไม่ได้ว่าถูกจับตามองโดยฝ่ายความมั่นคงเรียกว่าการขยับแนวสู้กับฝ่ายรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าประชาสัมพันธ์เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงความพยายามปราบปรามฝ่ายที่เห็นต่างก็เริ่มเข้มข้นดุเดือดขึ้นทุกวันนะคะเป็นการพยายามแสดงความออกที่การแสดงออกที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่กำลังจะมีการทำประชามติว่าหลักการประชามติหัวใจสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนทีนี้เวลานี้ยิ่งนานวันยิ่งดูเหมือนรัฐบาลกำลังจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างที่รัฐบาลต้องการมีหลายอย่างอยู่ในมือมีทั้งอำนาจมีทั้งกฎหมายอยู่ในมือแล้วก็พยายามกดดันฝ่ายที่ต้องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงวันลงประชามติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าการทำประชามติเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะอาจจะหาความชอบธรรมไม่ได้การเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคเพื่อไทยที่พร้อมกันโพสต์เฟซบุ๊กไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในมุมของตัวเองหากมองดีๆแล้วแต่ละคนนี่โหถือเป็นระดับที่อ่านสถานการณ์ออกเข้าใจข้อกฎหมายแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ล้ำเส้นจนเข้าทางที่ผู้มีอำนาจเนี่ยจะจัดการอะไรได้ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาแสดงความเห็นส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะคะขณะที่กลุ่มนปช.แม้นว่าจะเปิดศูนย์ปราบโกงไม่ได้แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการกระทุ้งรัฐบาลเรียกร้องให้ช่วยกันใช้โซเชียลในการจับโกงก็อาจจะเป็นความต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบขององค์กรปราบโกงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอยู่แล้วแต่ว่าแม้เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญของศูนย์ปรับโกงในความหมายของกลุ่มนปช.ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามกระบวนการในการทำประชามติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสการมีหรือไม่มีศูนย์ปรับโกงเป็นเพียงแค่เรื่องปลีกย่อยเท่านั้นเองส่วนเรื่องการเดินหน้าร้องเรียนกับองค์กรระหว่างประเทศนั้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมากกว่าเพราะที่ผ่านมานั้นองค์กรนานาชาติเหล่านี้ต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วเมื่อฝ่ายไม่รับร่างเห็นว่าผู้มีอำนาจไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตจึงไปปรึกษาหารือจนถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่ากำลังชักศึกเข้าบ้านขณะที่ฝ่ายรับล่ะรัฐบาลก็เร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านคูคอควายให้กกต.ช่วยในการทำประชาสัมพันธ์เดินหน้าจัดการกับฝ่ายที่เห็นต่างเช่นไม่อนุญาตให้มีศูนย์ปราบโกงแต่ไปๆมาๆกลายเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายที่ไม่รับร่างนั้นหยิบไปขยายผลเอาได้โดยเฉพาะบทบาทของกกต.ที่วันนี้เรียกว่าแหมน่าจะมีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมเนี่ยหลายๆคนเริ่มจะมองออกนะคะแต่นับวันเนี่ยก็ยิ่งแสดงความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆว่ากกต.นั้นไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงในการรักษากติกาทุกอย่างดูเหมือนว่าต้องขึ้นกับฝ่ายผู้มีอำนาจเพราะว่าภายใต้พรบ.ประชามติเนี่ยกกต.บอกว่าถ้าทำไม่ผิดพรบ.ประชามติอาจจะไปผิดกฎหมายอื่นนะซึ่งกฎหมายอื่นที่ว่าก็คือมีคำสั่งคสช.อยู่นะกฎหมายความมั่นคงมีเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นที่นี่หลายๆครั้งในกกต.ประกาศว่าจะทำเรื่องอะไรแต่เมื่อเรือแป๊ะมีเสียงของคนบนเรือส่งออกมากกต.ก็ต้องยอมทำตามทุกครั้งก็เลยมีคำถามว่าวันนี้กกต.ได้ยังมีความชอบธรรมหรือเป็นตรายางบางอย่างขึ้นมาเท่านั้นเองมีคำถามถามอย่างนั้นนอกจากนี้กลไกรัฐแบบครูกอไก่และครูขอไข่นั้นเข้าใจได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องตอบสนองของฝ่ายรัฐแต่สำหรับครูขอควายนั้นเป็นประชาชนเท่ากับว่าสิทธิเสรีภาพที่ถูกริดรอนไปแม้นกับฝ่ายที่ถูกรัฐหยิบไปใช้งานนะครับหมายความว่าครูขอควาย
เป็นการนำของแกนนำชุมชนแล้วก็เอาความรู้เนี่ยเกี่ยวกับร่างเนี่ยในแบบที่ต้องการไปใส่ให้แล้วก็พูดไปตามข้อมูลนั้นจึงไม่แปลกใจที่จะมีข่าวแว่วๆมาบอกว่าครูคอควายทั้งหมดนั้นดีไม่ดีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมการร่างอาจจะเป็นเสียงส่วนมากซะด้วยซ้ำจากวันนี้ก็เลยได้เห็นแนวรบทั้งสองร่างที่มีการทวีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายรับร่างคงจะเลือกใช้อำนาจแล้วก็กฎหมายที่มีอยู่ในมือเข้ามาดำเนินการเหมือนกับการออกหมายเรียก19แกนนำนปช.ที่ไปร่วมเปิดศูนย์ปราบโกงโดยอ้างคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งมีเป้าหมายหลักต้องการทำให้คนที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นเข้าสู่กระบวนการของอำนาจณปัจจุบันทำให้เคลื่อนไหวได้ยากขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้ลืมว่าการใช้อำนาจเพื่อลดเสรีภาพในทางปฏิบัติของฝ่ายที่เห็นต่างโดยการอ้างคำสั่งของหัวหน้าคสช.นั้นมีแต่จะยิ่งถูกตั้งคำถามเรื่องของความชอบธรรมในการขอให้สังคมยอมรับสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่ายิ่งใช้อำนาจมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขยายแผลเรื่องของความไม่ชอบธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะมุมมองนะคะมุมมองของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้การขยับของคนที่ไม่เห็นด้วยก็ขยับชัดเจนนปช.จะเปิดศูนย์ปราบโกงเปิดไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้ก็ไปร้องยูเอ็นไปฟ้องยูเอ็นบอกให้มาดูองค์กรต่างๆควรจะมาสังเกตการแต่พอปุ๊บก็ตอนนี้มีการดำเนินคดีวันที่เปิดศูนย์ปรับโกงวันที่19ที่ผ่านมาค่ะนะคะเปิดไม่ได้แต่ว่าแกนนำ19คนถูกดำเนินคดีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของกองปราบปรามจะดำเนินคดีอยู่มีการขยับเลื่อนโดยคุณวินจัดชาติมนตรีนะคะไปขยับเลื่อนละไปเป็นช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมที่จะต้องไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามอีกครั้งหนึ่งคือยังไม่ทำอะไรเลยนะ แค่ไปยืนเตรียมพร้อมจะเปิดค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกเลยว่าคำสั่งคสช.ที่นี่ห้ามเปิดห้ามชุมนุมเกิน5คนเก็บป้องเก็บป้ายก็กลายเป็นว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปราบโกงมีป้ายแปะเรียบร้อยนะคะแล้วก็บรรดา19คนโดนดำเนินคดีต่างจังหวัดเหมือนกันต่างจังหวัดก็โดนนะคะบรรดาของคนที่ไปเปิดศูนย์ปราบโกงในต่างจังหวัดก็โดนดำเนินคดีเช่นกันทีนี้การขยับลักษณะแบบนี้มีผลอะไรต่อการไปสู่การธรรมชาติคือมันอยู่คาบกลางระหว่างความชอบธรรมกับไม่ชอบธรรมความชอบธรรมเนี่ยมีอยู่สองคำทออำธรรมกับทอทงรอหันมอม้าคือธรรมคือความเป็นธรรมค่ะสองในยะชอบธรรมคุณจะใช้คำไหนเนาะธรรมกับธรรมะแบบนั้นนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าคือการที่ภาคประชาชนเองเนี่ยมีการตื่นตัวเรื่องของการทำประชามติมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตการต่างๆในพื้นที่ของเราเราก็จะได้แจ้งข้อมูลได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติแบบไหนอย่างไรแจ้งให้ทางกกต.ได้รับทราบนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ตัวแทนของภาคประชาชนอาจจะเป็นทางกลุ่มนปช.เองที่มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันไปอย่างที่คุณตรีชดายกตัวอย่างก็คือของกลุ่มนปช.ขณะเดียวกันกลุ่มกปปส.เองก็มีปัญหานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มกปปส.เนี่ยมันไม่น่าจะบรรจบมาเป็นเส้นเดียวกันได้แล้ว ขนานได้ไหมน่าจะต้องขนานกันหรือว่าแยกออกขนานแล้วก็แยกออกด้วย สุดท้ายเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่สามารถมาบรรจบได้เพราะว่าดูจากท่าทีของคุณสุเทพแล้วกับพรรคประชาธิปัตย์มันคนละเรื่องกันแล้วยิ่งใกล้วันทำประชามติวันที่7สิงหายิ่งเห็นท่าทีของคุณสุเทพนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะเห็นว่าเสียงคุณสุเทพดังกว่าดังๆๆพอสมควรเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะนายสุเทพทึกสุบรรณนะคะแกนนำกปปส.เองถ้าเกิดเราจับตาท่าทีความเคลื่อนไหวนั้นก็จะเห็นนะคะว่ามีการแสดงท่าทีผ่านทาง Facebook Live อย่างชัดเจนเลยนะคะเรื่องของการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะโดยนายสุเทพนั้นก็เชียร์แบบเปิดหน้าเลยว่าร่างนี้ดีอย่างไรดีแบบไหนนะคะพร้อมกับมีการจัดนัดนะคะในทุกๆวันที่เกิดขึ้นด้วยประเดิมนัดแรกนะคะก็แน่นอนว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยไปดูแล้วไปฟังก็จะเห็นเลยว่าเขาพูดเลยคุณสุเทพพูดแบบนี้ว่าผมอ่านคำปรารภแล้วเห็นเลยว่าเขาชี้ปัญหาให้เรารู้ได้เลยว่าการแก้หรือว่าการมาของการปกครองบ้านเมืองประเทศไทยที่ไม่มีเสรีภาพไม่ราบรื่นนั้นเพราะว่ามีบางคนบางกลุ่มไม่เคารพกฎเกณฑ์การปกครองไม่ยอมรับ
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกครองกระทำการช่อฉนบิดเบือนการใช้อำนาจไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจึงทำให้การปกครองในประเทศนั้นไม่ราบรื่นสาเหตุนั้นส่วนหนึ่งนั้นก็บอกเลยว่ามันจะต้องกระโดดลงมาเปิดเป็นเกมรุกด้วยตัวเองเพราะว่าประเมินสถานการณ์แล้วไม่สู้ดีนักทั้งการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดูจะไม่เข้าเป้าซึ่งสวนทางกับการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยคนเสื้อแดงรวมไปถึงกลุ่มอื่นๆที่ทยอยเปิดหน้าประกาศจุดยืนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นกระแสที่เริ่มที่จะจุตินะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยกปปส.คุณสุเทพนั้นเปิดหน้าชัดแล้วไปดูอีกฝากหนึ่งหน่อยอีกฝากหนึ่งนั่นคือพรรคประชาธิปัตย์แม้จะไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่าไม่รับร่างแต่ก็ออกมาชำแหละจุดที่มันเป็นจุดด้อยของร่างนี้เนี่ยหลายจุดพร้อมกับฟันธงว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีส่วนที่ยังสงวนท่าทีไม่ระบุว่าไม่รับร่างนั้นก็เป็นเพราะต้องการรอให้นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ชัดเจนว่าหากร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านจะเดินหน้าอย่างไรปัญหาอยู่ที่จุดยืนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.ทำให้สมาชิกทั้งสองฝั่งนั้นยังคงทับซ้อนอยู่ระหว่างการตัดสินใจได้ยากว่าจะวางตัวหรือว่าแสดงท่าทีแบบไหนอย่างไรหากเรื่องนี้ตัดสุเทพออกไปเพราะว่าประกาศชัดแล้วว่าไม่ลงเล่นสนามการเมืองอีกต่อไปแล้วจะเห็นว่าแกนนำกปปส.หลายคนนั้นที่มีการร่วมขึ้นเวทีประกาศจุดยืนสนับสนุนร่างอย่างนี้แบบต้องบอกว่าพร้อมเพรียงเลยไม่ว่าจะเป็นนายถาวรไม่ว่าจะเป็นนายวิทยาไม่ว่าจะเป็นนายสาธิตวงหนองเตยรวมไปถึงนายชุมพลจุนใสนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยแน่นอนค่ะว่าหลังจากนี้สถานการณ์ที่เขาประเมินว่ามันซับซ้อนกันระหว่างกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้การวางตัวหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยังไม่รวมการลงพื้นที่ชี้แจงจุดยืนของตัวเองต่อชาวบ้านในพื้นที่ด้านหนึ่งก็เข้าใจว่าอดีตแกนนำกปปส.ที่เคยต่อสู้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจนสุดท้ายสามารถที่จะผลักดันจนนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีการกำหนดเรื่องของการปฏิรูปไว้ชัดเจนจึงยากที่อดีตแกนนำกปปส.ที่มีการเรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นจะออกมาแสดงจุดยืนไม่รับร่างรวมถึงท่าทีของนายสุเทพเองที่ขยายผลจุดเด่นของร่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าฉบับนี้มีที่เปิดช่องทางคือฝ่าทางตันป้องกันให้บ้านเมืองนั้นติดอยู่ในวงวนปัญหาเหมือนที่ผ่านมาด้วยหมวกอีกใบที่ต้องบอกว่ายังคงสถานะพรรคประชาธิปัตย์และมีการประกาศพร้อมที่จะมีการลงสนามการเลือกตั้งในอนาคตแน่นอนว่าตอนนี้มันสวนทางกันไปหมดเลยสุดท้ายล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดช่องว่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กปปส.ให้มันออกห่างกันออกไปทุกขณะนั่นเองค่ะแหมถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้ท่าทีที่ยังคงสงวนอยู่ตลอดเวลานี่คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่แม้จะออกมาพูดอย่างต่อเนื่องว่าร่างนี้มันมีจุดด้อยอย่างไรบ้างสุดท้ายมีการเคาะมาว่าร่างนี้มีจุดด้อยมากกว่าจุดดีแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศตัวแบบชัดเจนว่าจะไม่รับร่างนี้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนายสุเทพเองก็ประกาศตัวยืนยันชัดเจนว่าร่างนี้ดีอย่างไรแล้วก็สนับสนุนร่างนี้แบบไหนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นคู่ขนานแล้วก็น่าจะขนานกันต่อไปแล้วไม่มีการบรรจบมาเจอกันได้นะคะแต่สุดท้ายยังไงเขาบอกว่าก็ต้องรอดูท่าทีด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่เป็นแกนนำของกปปส.นั้นก็ไม่ได้ประกาศว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งจะกระโดดมาลงเล่นการเมืองต่อหรือไม่อย่างไรด้วยแล้วก็บรรดาสมาชิกกปปส.ถ้าไปดูจริงๆยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนมีการประชุมพรรคในคราวนู้นคราวที่มีเหตุการณ์ปี57ยังมีป้ายเขียนเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่เลยถูกค่ะนะคะทางด้านที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีการลาออกแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะนะคะเนี่ยแหละทับซ้อนคาบเกี่ยวกันไปคาบเกี่ยวกันมาไม่รู้แหละเธอเลือดต้องข้นกว่าน้ำน้องนุชนะคะเอาละสิเลือดต้องข้นกว่าน้ำยังไงเขาก็ยังเป็นเลือดกันอยู่นะคะก็ต้องว่ากันไปอีกทีนึงแล้วกันเอาไปดูค่ะไปดูเปิดโหมดยาแรงประชามติเตรียมความพร้อมไว้นะคะผิดติดคุกลงคะแนนใหม่น่ากลัวทีเดียวเขาบอกว่าจากการที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พรบว่าด้วยเก่าเสียงประชามติในปี59ตั้งแต่22เมษายนที่ผ่านมาออกมาเนี่ยหลายคนยังไม่รู้บทลงโทษของพรบฉบับนี้ซึ่งก็บรรจุอยู่ในหมวด3ของการควบคุมการออกเสียงและบทกำหนดโทษซึ่งมาตรา55
บทลงโทษชัดเจนคือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการออกเสียงรวมถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือหากจงใจปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ขัดขวางไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศหรือคำสั่งของกกต.เนี่ยระหว่างโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์10ปีเว้นแต่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ทำโดยสุจริตย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษทั้งแพ่งอาญาหรือทางปกครองส่วนมาตรา56บอกว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้ตำแหน่งอันเป็นเหตุในการออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมหากมีหลักฐานเชื่อว่าฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้กกต.ก็มีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยุติการทำได้เลยอาจจะทำให้การออกเสียงนั้นไม่สุจริตแล้วก็ไม่เที่ยงธรรมผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทเพิกถอนสิทธิ์10ปีเลยนะคะส่วนมาตรา57เนี่ยใครขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการออกเสียงตามพรบ.นี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าใครขัดขวางโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะใช้กำลังเนี่ยผู้กระทำความผิดก็มีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันส่วนมาตรา58เนี่ยผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวการไปใช้สิทธิ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโอ้โหโทษมาแบบเรียงตั้งแต่มาตรา55เป็นต้นมาเลยนะคะ59มาตรา59เนี่ยใครทำลายบัตรออกเสียงเนี่ยโดยไม่มีอำนาจหรือจงใจทำให้บัตรออกเสียงชำรุดเสียหายหรือทำให้กลายเป็นบัตรเสียเนี่ยทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้โทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าคนทำเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกเสียงโทษจำคุก 1-10 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทถึง 200,000 บาทมาตรา60ผู้ใดทำระหว่างเปิดลงคะแนนการออกเสียงพยายามออกเสียงโดยรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในหน่วยนั้น 2. ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรออกเสียงมาออกเสียง 3. ใช้บัตรออกเสียงออกจากที่ออกเสียงนำบัตรที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายทำเครื่องหมายเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าบัตรเป็นบัตรออกเสียงของตนหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วเนี่ยขัดต่อคำสั่งของกรรมการประจำหน่วยที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียงเป็นเหตุให้ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา17วรรค3โอ้โหเรียกว่าโทษใหญ่มากๆเลยนะคะใครเข้าไปในคูหาไปแอบถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือไปเข้าไปทั้งที่ตัวเองไม่รู้ไม่มีสิทธิ์ในเขตนั้นเข้าไปก็ไม่ได้นะคะนำบัตรลงคะแนนเสร็จออกไปจากพื้นที่ก็ไม่ได้เช่นกันนะคะนำบัตรแล้วไปโชว์ต่อคนอื่นทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันโอ้โหแล้วก็รวมถึงการก่อความวุ่นวายออกเสียงรบกวนเป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงประชามติก็มีโทษจำคุกนู่นเลยสูงถึง10ปีเลยโอ้โหโทษหนักมากโทษหนักมากไปดูพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะตั้งแต่มาตรา55ถึงมาตรา65โทษ10มาตราเลยนะค่ะมีบอกนั่นนี่นู่นคนไปดูมันมีทั้งหมด68มาตราเองนะคะไปดูกันหน่อยละกันก็จะได้เห็นละค่ะโอ้ยแบบโทษเล่นซะ10มาตราเลยโอ้ไม่โทษสูงมากแล้วก็ตัดสิทธิ์ตั้ง10ปีนะคะการไปโดยเฉพาะมาตรา61ค่ะโทษหนักใช่ก็มี7วงเล็บนะคะรวมถึงวรรค2ด้วยกันก้าวร้าวปลุกปั่นปลุกระดมหยาบคายนะคะแล้วก็มีการตัดสิทธิ์เนี่ยถึง10ปี10ปีเลยนะคะหนักกว่าอย่างอื่นอีกแล้วก็มาตรา65นี่ซื้อศาลเนี่ยจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลยนะคะมาตรา66นี่ให้ศาลพิพากษาโทษเลยโหหนักมากใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามรายการคมข่าวนะคะยังคงมีประเด็นคมๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะรวมไปถึงเรื่องของบิสไลน์สายเศรษฐกิจกับคุณอนุสรนะคะปิดท้ายด้วยเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้พบกับดร.นะคะวูดดี้ค่ะเห็นบอกว่ามี2ประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นางซูจีนะคะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะแรงงานประม่าในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรวมไปถึงการทำประชามตินะคะของที่ประเทศอังกฤษเรื่องของ EU ด้วยจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วท่าทีของเขาจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4สถานีประชาชนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอยู่เคียงข้างกันเสมอมาท่านคือส่วนหนึ่งที่เป็นแรงใจสำคัญในการขับเคลื่อน